Music House สัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นด้วยการพาไปปาร์ตี้เปิดอัลบั้มที่2ของวง Basement Tape ที่พวกเขาใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะมาเป็นอัลบั้มชุดนี้ครับที่มีความแตกต่างจากชุดก่อนมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็มีเมโลดี้ที่หลากหลายมากขึ้นครับแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบ Basement Tape บรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพวกเรา Basement Tape นะครับผมทัศนะครับแล้วก็อยู่กับคุณพุทธมือกลองนะครับคุณกิ๊กมือเบสแล้วก็คุณเบนมือกีตาร์ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับที่ร้าน Angel City Diner ครับซอยสุขุมวิท11นะครับมาเปิดอัลบั้มใหม่ครับเราทำอัลบั้มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอัลบั้มชุดที่2ครับผมเราพยายามทำเพลงให้เสร็จมานานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าท้อในช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าเราพยายามอัดเพลงใหม่ของเราแล้วก็ไม่ได้ซาวอย่างที่เราตั้งใจทันทีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นกับแบบว่าอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆพยายามคุยกันว่าจะทำยังไงให้มันสำเร็จได้มันเหมือนกับนักเรียนที่แบบว่าอยากจะสอบติดอะไรทำนองนี้ครับมีช่วงที่ท้อแล้วก็พยายามเรียนหนังสือให้เยอะเพื่อจะได้สอบได้ทำไงให้ดนตรีในแบบที่เราชอบหรือซาวในแบบที่เราชอบออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการครับเราเลือกทำเพลงในแบบที่เราต้องการแล้วก็คืออยากจะให้มันแตกต่างจากชุดที่แล้วแล้วเราก็พยายามทดลองซาวใหม่ๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำยังไงให้ดนตรีของเรามีรูปแบบหรือว่าซาวที่มันไม่เหมือนเดิมทำไงให้มันดูชัดเจนมากขึ้นสามารถทดลองได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมโลดี้ที่ติดหูที่คนอื่นจะสามารถรับฟังได้ด้วยครับจุดน่าสนใจของอัลบั้มนี้ก็คือยังเป็นเหมือน Basement Tape อยู่นะครับก็คือเรายังเป็นวงดนตรีที่ร้องเพลง2ภาษามี2คนแต่งเพลงในวงก็คือผมแล้วก็คุณเบนนะครับก็ตรงนั้นผมคิดว่ามันเป็นจุดที่น่าจะแตกต่างจากวงอื่นในแง่ของมันทำให้มีเมโลดี้ที่หลากหลายมากขึ้นเพลงในรูปแบบของผมก็จะเป็นแบบหนึ่งเพลงในรูปแบบของเบนก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีเพื่อน2คนนี้มาช่วยตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นชุดนี้มีความเป็นอิเล็กทริกมากขึ้นครับมากกว่าชุดที่แล้วที่เราจะเน้นไปที่เหมือนคันทรีโฟล์คล็อกอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าแต่ชุดนี้จะมีความร่วมสมัยมากขึ้นครับโคนัทเป็นเพื่อนเก่าเป็นรุ่นน้องนะครับตั้งแต่เขาเริ่มจัดอีเวนต์ด้วยกันเขาเป็นนักจัดอีเวนต์ที่เก่งมากๆครับเราค่อนข้างจะเชื่อใจเขาเวลาที่เขาจัดงานปาร์ตี้จัดงานคอนเสิร์ตให้คนคนนี้ทุกครั้งที่เขาทำค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีที่เรารู้จักกันมานานและเป็นเพื่อนกันกับเขาพอเราจอกอัลบั้มใหม่เขาก็เลยแบบว่าเสนอตัวว่าเฮ้ยอยากจะร่วมงานด้วยกันสักครั้งนึงโอเคก็เลยมาร่วมงานด้วยกันครับก็น่าจะออกมาได้ด้วยดีอัลบั้มใหม่ของ Basement Tape เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าจะออกมาได้ก็คือเราก็ตั้งใจกันมากแล้วก็รักที่เล่นดนตรีสดหรือว่าทำเพลงในแบบที่เราชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบใครยังไม่เคยฟังเพลงเราก็อยากให้ลองฟังดูครับถ้าเกิดชอบสิ่งที่เราต้องการสุดๆก็คือให้เพื่อนๆมาเอนจอยแล้วก็มาปาร์ตี้ด้วยกันเวลาที่เราเล่นสดครับขอฝากเพลงอัลบั้มใหม่ไว้ด้วยครับวันนี้ครับเราพาไปทำความรู้จักกับศิลปินน้องใหม่ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่าง The White Dice Crow ครับวงอินดี้ร็อกที่มีความชัดเจนทั้งเรื่องของเสียงร้องแล้วก็สไตล์ดนตรีครับที่เกรียวกราดและก็ความละเมียดละไมซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับก็ให้คำจำกัดความแนวดนตรีของตัวเองว่ามันคือ Hallucinate Rock ครับซึ่งเป็นแนวดนตรีแบบไหนเราไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับพวกเรา The White Dice Crow ครับอ่องเล่นกีตาร์ครับเติ้ลร้องนำเล่นกีตาร์ครับเบนครับเล่นกองครับผมแบงค์ครับเล่นเบสครับThe
The White Disco แปลตรงตัวก็คืออีกาที่ขาวที่สุดพูดถึงการที่มองคนทั่วไปด้วยลุคภายนอกเฮ้ยคนแต่งตัวแบบนี้เขาเป็นคนอย่างนี้หรอหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนอีกแบบนึงก็ได้แต่เป็น The White Disco อีกาคเริ่มจากผมทำเพลงคนเดียวก่อนแล้วก็เจอพี่อ๋องมือกีตาร์ก็ชวนมาเล่นเพราะว่าเห็นว่าเล่นสไตล์คล้ายๆกันพี่มือกองคนเก่าออกก็เป็นพี่เบนมาแทนพี่มือเบสคนเก่าออกก็เป็นน้องแบงค์เข้ามาแทนก็ต่อไปอาจจะเป็นพี่อ๋องออก ตอนเล่นอย่างของผมนี่ฟังพวกแบบลอยๆเลยครับดีมๆหน่อยก็อย่างชื่อที่บอกก็คือดีมป๊อปพวกเนี้ยฟังแล้วแบบลอยผมฟังฮาร์ดร็อกกับพวกโพสต์พังในพวกนี้ไม่ต้องโชว์สกิลเหมือนพวกกีตาร์ฮีโร่อะไรพวกนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นแบบจริงใจมากกว่าที่จะเล่นแบบเอฟเฟกต์ก้อนเดียวเสียงแตกอะไรอย่างนี้ก็เล่นเลยหนักๆดีดูปลดปล่อยดีของผมก็จะชอบไปแนวอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็พังๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเล่นกลองก็คือจะชอบเล่นจังหวะที่มันโยกโยกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนผมจะชอบเป็นโพสต์ล็อกมากกว่าครับผมดนตรีโพสต์ล็อกมันเหมือนกับว่าเขาทำดนตรีมาเพื่อปล่อยให้คนฟังได้คิดได้จินตนาการเลยผมเริ่มเล่นกีตาร์เพราะว่ามือกีตาร์เลดฮอตเป็นเหมือนคนที่จุดประกายให้เริ่มเล่นดนตรีไม่ได้มีไอดอลส่วนตัวแต่ว่าถ้าถามว่าชอบมือกองคนไหนก็จะเป็นมือกองของ Arctic Monkeys ก็คือ Matt Helder ครับผมเล่นกันดนตรีกันมาประมาณ2ปีก็พยายามหาแบบเมนหลักก็คือมันคือความดิบกับความหลอนๆลอยๆเพราะเราเลยคิดว่าเอ้ยใช้คำว่าแบบ Hallucinate Rock ดีไหมพยายามหาคำจำกัดความเหมือนเองแต่ว่าถ้าถามว่าใกล้เคียงกับอะไรก็เหมือนกับพวก Psychedelic Rock Cream Led Zeppelin อะไรพวกนี้ครับปัจจุบัน Pink Floydด้วยความว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยไม่อยากจะจำกัดว่าเพลงไทยเพลงอังกฤษมันอยู่ที่เนื้อหามากกว่าว่ามันเกิดขึ้นประเทศไหนหรือว่าปัจจุบันเราก็ฟังเพลงอังกฤษกันเยอะพอสมควรนะทำไมแบบทำเพลงอังกฤษบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเราก็ลองจับมาเป็นพอยต์ดูว่าเราทำเพลงอังกฤษนะแล้วดนตรีก็ไม่ใช่แบบไม่อยากให้มันไทยมากอะไรอย่างนี้มากก็แบบเป็นแรงบันดาลใจมาจากพวกวงเมืองนอกทีเบรกนี้ครับเราไปพูดคุยกันต่อกับ The White Disco นะครับถึงแนวทางการทำงานเพลงแล้วก็ซิงเกิลเปิดตัวของพวกเขาอย่างเพลง Be With You ที่หลายคนฟังทั้งซาวแล้วก็สำเนียงดนตรีและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความเป็นอินเตอร์และก็มีความลงตัวมากๆครับเพราะแม้ว่าดนตรีจะหนักหน่วงแต่ก็มีความหลอนที่ลอยอบอวลครับทำให้เราสามารถฟังเพลงนี้ได้แบบไม่หนักจนเกินไปวิธีการทำเพลงก็คือเริ่มจากผมจะเป็นคนเขียนเพลงขึ้นมาก่อนพอได้มาคร่าวๆเสร็จก็ลองให้พี่ๆก็ฟังดูว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงเอาส่วนผสมของแต่ละคนมารวมกันของพี่อ๋องบ้างของพี่เบนของน้องแบงค์มารวมกันว่าสุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้เดโมมาก้อนหนึ่งเพลงแล้วก็ไปส่งให้พี่ๆที่แรดเรคคอร์ดกันว่าพี่เขาว่าควรจะคิดว่ายังไงควรจะปรับวงแก้ไขตรงไหนไหมแล้วตอนที่แก้ก็คือพวกเราก็ไปเบนสตอร์มกันอีกทีว่าเท่านี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนื้อหาควรจะเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายออกมาก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่พวกเราตั้งใจกันทำทุกครั้งที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องถามกันเอือกอยู่ดีว่าถ้าผมไม่เห็นด้วยจะเอาแบบนี้ทุกคนโอเคไหมไม่โอเคก็คือไม่โอเคตัวเดโมก็จะไม่นานครับเพราะว่าเหมือนเข้าใจในจุดที่มันตรงกันอยู่บ้างแล้วความเห็นที่จะขัดแย้งกันมันก็มีน้อยหน่อยแต่ทีนี้ก็คือก็ส่งขึ้นไปเบื้องบนอีกทีนึง ไปโดนอีดิตมาอีกทีนึงแล้วกันก็คือเหมือนเมื่อก่อนเราทำเพลงกันเองมันจะเป็นงานเร็วมากกว่าเหมือนความว่าใช้อารมณ์ตัดสินใจมากกว่าแบบดูผลงานแบบเมื่อก่อนบางเพลงก็ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จอันนี้ความจริงก็คือแบบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแต่ว่าอย่างเช่นเพลงล่าสุดที่เราปล่อยกันก็5 เดือนประมาณ5เดือนได้ที่กว่าจะออกมาเป็นเพลงนึงก็ทั้งเปลี่ยนเดโมทั้งแก้ทั้งปรับซาวเวลาอัดความต่างจากเมื่อก่อน
กับปัจจุบันที่มีค่ายแล้วก็คือพอมีพี่ๆที่ค่ายเขาช่วยดูแลแล้วมันก็เหมือนว่าการทำงานมันเป็นโปรเซสขึ้นเหมือนว่าเราได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่มันเป็นรูปแบบจริงๆที่มันเป็นระเบียบกับการทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันควรจะแบบละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็คือแบบทุกรายละเอียดให้เขาให้เราทำออกมาแล้วเรารู้สึกโอเคแล้วก็แบบคนฟังออกมาคนฟังก็แฮปปี้ด้วยเราก็แฮปปี้เหมือนกันครับซิงเกิลล่าสุดที่วิทยูได้ไอเดียมาแบบเฮ้ยเราควรอะไรที่มันมีส่วนร่วมระหว่างคนเล่นกับคนดูด้วยหรือเปล่าตรงนี้มันแก๊งใช่ไหมเป็นเขาเรียกท่อนแก๊งของเราท่อนแก๊งซึ่งเนื้อเพลงนี้มันก็อาจจะตีความหมายได้ในหลายรูปแบบหมายถึงเรื่องศาสนาหมายถึงเรื่องเพศหมายถึงเรื่องความต้องการของมนุษย์ต่างๆก็คืออยากให้มันอิสระทางความคิดมากกว่าเราพยายามปรับให้คนที่ฟังสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้เขารับรู้ได้ง่ายขึ้นสามข้อจริงๆหลักๆก็คือรวมกันก็คือมันอย่างเดียวมากกว่าคือเราเน้นมันแล้วเราก็ใส่ใจคนดูเต็มที่ใช่คือไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนคือพวกเราเต็มที่ทุกโชว์อยู่แล้วครับเพลงช้าก็ทำลายล้างได้เพลงช้าก็ทำลายล้างเหมือนกันก็ไม่มีความปานีในการแสดงสดเราเคยคุยกันไว้ว่าเราอยากไปเล่นพวกแบบกัสตันเบอร์รี่เล่นกับพื้นก็ได้เราขอเล่นสักหน่อยแล้วกันสักครั้งในชีวิตแต่ว่าถ้าวูดสต็อกอยู่ก็คงจะเป็นวูดสต็อกมากกว่าเห็นแบบจิมมี่เฮนดริกซ์อะไรเงี้ยก็คือคือทุกคนก็อยากไปเล่นอยู่แล้วถ้ายิ่งมีแบบอย่างมีวงไทยไปเล่นที่นู่นมันก็น่าภูมิใจฝากพวกเราด้วยนะครับ The White Disco จาก Red Record ครับติดตามได้ที่ facebook.com/thewhitedisco นะครับ The White Disco CROW นะครับอ่านว่าโคครับหรือไม่ตามเพจที่ค่ายเราก็ facebook.com/redsrecord ครับ RATSRECORDมีเอสอีกเหรอโอเคครับผมไลฟ์ช่วงนี้นะครับหลายๆคนคงรอฟังเสียงร้องแนวๆกับดนตรีอะคูสติกเบาๆจาก The White Disco กันอยู่เราไปฟัง The White Disco เวอร์ชั่นอะคูสติกครั้งแรกกันเลยครับHow did you know what you've done with me, oh baby? It causes, it causes. A little fog is making me cry, oh baby.Pa pa 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 da da. Pa 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 da da. Pa 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 da da. A little fog is in my house, oh baby. A little fog is in my house, oh baby. Oh, do you know what you've done with me?Oh, did you know what you've done with me, oh baby? It causes, it causes. A little voice is making me cry, oh baby.Pa
pa 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 da da pa 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 da da pa 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 da Let me be with you, 'cause I just want.